ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลก็เมื่อกี้เราก็จบสมดุลแคลเซียมไปแล้วนะครับต่อมาก็จะขึ้นต่อมไร้ท่ออีกต่อมที่เหลือนะครับก็จะเป็นต่อมไทมัสนะครับต่อมไทมัสก็มาจากเนื้อเยื่อชั้นเอนโดเดิร์มเหมือนกับไทรอยด์แล้วก็พาราไทรอยด์เมื่อกี้นะครับซึ่งตำแหน่งของต่อมไทมัสก็คือจะเกาะอยู่บริเวณเอออร์ต้านะครับก็คือเป็นหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ออกจากหัวใจนะครับแล้วก็ตอนเด็กเนี่ยจะมีการเจริญของต่อมไทมัสดีกว่าในผู้ใหญ่นะครับโดยที่เจริญดีสุดเนี่ยตอนอายุวัยรุ่นนะครับโดยที่ถ้าอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเนื้อเยื่อไขมันก็จะมาแทนที่ตัวเนื้อเยื่อของไทมัสนะครับต่อมไทมัสก็จะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทโมซินซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาของทีลิมโฟไซต์ซึ่งทีลิมโฟไซต์ก็จะเป็นเซลล์มะเร็งขาวชิ้นหนึ่งนะครับที่จัดการกับเชื้อไวรัสนะครับโดยที่มันจะไปทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสแล้วก็ทำลายพวกเซลล์มะเร็งนะครับแล้วก็เซลล์ที่ได้รับปลูกถ่ายมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของT lymphocyte ชนิดcytotoxic T cell นะครับแล้วมันก็ยังมีT lymphocyte อีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือ helper cell นะครับตัวนี้ก็จะช่วยกระตุ้นการทำงานของ lymphocyte ที่เหลือซึ่งรายละเอียดก็ไปดูในบทของภูมิคุ้มกันนะครับแต่ว่าตัวไทมัสเป็นแหล่งในการพัฒนาของTลิมโฟไซต์ว่ามันจะพัฒนากลายเป็น T เซลล์ว่ามันจะพัฒนากลายเป็น Helper Cell หรือว่า Cytotoxic T Cell นะครับแล้วก็ไทมัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นFamily Lymphoid Organ ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่เกี่ยวข้องอยู่กับการพัฒนาของตัวลิมโฟไซต์นะครับต่อมในท่อต่อไปก็คือ Adrenal Gland นะครับหรืออีกชื่อนึงคือ Suprarenalก็คือเป็นต่อมที่อยู่ซุปเปอร์ก็คือเหนือนะครับก็คือเหนือไตนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของไตนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีสีเหลืองๆจางๆข้างบนไตนะครับสีเหลืองตัวนี้ซึ่งมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมตรงนี้ก็คือ adrenal gland นะครับถ้าเราขยายใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เป็นสามเหลี่ยม adrenal gland ก็จะแบ่งเป็น2ชั้นนะครับก็คือชั้นนอกเราเรียกว่า adrenal cortex ชั้นในก็จะเรียกว่า adrenal medulla นะครับ
อคำว่าคอร์เทกซ์ก็ให้นึกถึงชั้นที่อยู่นอกนะครับซึ่งอะดรีนาลคอร์เทกซ์ก็แบ่งเป็น3ชั้นย่อยนะครับก็คือโซน่าโกมารูโลซาโซน่าฟาสซิคูลาต้าแล้วก็โซน่าเรติคูลาริสซึ่งโซน่าโกมารูโลซาก็จะเป็นกลุ่มเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนในกลุ่มมินเนอราโลโคคอร์ติคอยส่วนโซน่าฟาสซิคูลาต้าก็คือสร้างฮอร์โมนในกลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด์โซน่าเรติคูลาริสก็จะสร้างเซ็กฮอร์โมนมินเนอราโลคอร์ติคอยด์ก็จะเกี่ยวกับมินเนอรัลก็คือเกี่ยวกับสมดุลของโซเดียมนะครับส่วนกลูโคคอร์ติคอยด์ก็จะเกี่ยวข้องกับตัวกลูโคสที่เป็นบัตชูการ์นะครับโดยที่อะดรีนาลคอร์เทกซ์ตรงนี้มันพัฒนามาจากเนื้อเยื่อชั้นมีโซเดิร์มนะครับซึ่งฮอร์โมนที่อะดรีนาลคอร์เทกซ์สร้างจะเป็นฮอร์โมนในกลุ่มสเตียรอยด์ฮอร์โมนทั้งหมดนะครับส่วนชั้นในก็คือ Adrenal Medulla ตรงนี้มาจากเอ็กตัวเดิมซึ่งพัฒนามาจากตัวของ Neural Crest นะครับก็เป็นกลุ่มของเซลล์ที่โหลดมาแล้วอยู่ข้างๆ neural tube ซึ่ง neural tube มันจะพัฒนาเป็น CNS ก็คือสมองและไขสันหลังต่อแต่ว่า neural case หรือว่าเซลล์ที่หลุดมาข้างๆ neural tube เนี่ยก็จะพัฒนากลายเป็นส่วนต่างๆซึ่ง adrenal medulla ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ adrenal medulla ก็จะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทซิมพาเทติกนะครับโดยที่ระบบประสาทซิมพาเทติกที่ส่งแอคซอนมายังอะดรีนาลเมดูล่านะครับจะไม่มีแกนเกียร์ก็คือถือว่าตัวแอคซอนที่ส่งมาที่อะดรีนาลเมดูล่าเนี่ยเป็นพรีแกนเกียริกนิวรอนนะครับโดยที่อะดรีนาลเมดูล่าถือเสมือนเป็นโพสแกนเกียริกนิวรอนนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จะหลั่งสารที่เป็นกลุ่มแคนติโคลามีนเนี่ยสู่บัตเซอร์คูลเลชันแล้วก็หมุนเวียนไปทั่วร่างกายนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพวาดนะครับว่าไออะดรีนาลคอร์เทกซ์เนี่ยมันแบ่งเป็น3โซนก็คือโซน่ากลุ่มโรโลซาโซน่าฟาสซิคูลาต้าแล้วก็โซน่าเรติคูลาริสแล้วก็ด้านในก็จะเป็นAdrenal Medulla นะครับเรามาดูกลุ่มฮอร์โมนกลุ่มแรกกันก่อนก็คือกลุ่ม Mineral โลคอร์ติคอยนะครับซึ่งสร้างมาจากโซน่ากลุ่มมูลโรซ่ากลุ่มนี้มันมีคำว่า Mineral คือจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรักษาสมดุลครับการรักษาสมดุลโซเดียมนะครับฮอร์โมนในกลุ่มมินเนอราลโลคอร์ติคอยด์ก็มีอยู่หลายตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นอะโดสเตอโรน
แล้วก็ดีออกซิออโดสเตอโรนซึ่งทาร์เก็ตเซลล์ของฮอร์โมนกลุ่มนี้ก็คือดิสทอลคอมเพตเตอร์ทูบูโดยที่หน้าที่ของเมนาลาโนคอร์ติคอยด์นะครับก็คือดึงโซเดียมกลับขับโพแทสเซียมหรือโปรตอนออกนะดึงโซเดียมกลับขับโพแทสเซียมหรือโปรตอนออกก็คือถ้ามันทำงานเนี่ยก็จะทำให้โซเดียมในเลือดเป็นไงครับเพิ่มมากขึ้นโซเดียมในยูรีนลดลงนะครับในทางนองตรงกันข้ามก็คือโพแทสเซียมในเลือดก็จะลดลงแล้วก็โปรตอนหรือว่าเลือดเนี่ยก็จะเป็นกรดน้อยลงนะครับซึ่งภาวะปกติถ้าเปรียบเทียบระหว่างเลือดกับปัสสาวะเนี่ย pH ของเลือดจะอยู่ที่ประมาณ 7.4 ปัสสาวะก็จะอยู่ที่ประมาณ6นะครับซึ่งจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คืออยู่ที่โซเดียมรีแอบซอร์บชันอันนี้คือจุดประสงค์หลักนะครับถามว่าทำไมต้องเอาโซเดียมกลับเพราะโซเดียมเนี่ยเป็นอิเล็กโทรไลท์ที่สำคัญนะครับต่อระบบประสาทกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจนะครับซึ่งสังเกตว่าเซลล์พวกนี้มันเป็น excitable tissue หรือว่าเป็น excitable organ นะครับก็คือสามารถถูกกระตุ้นแล้วก็สามารถสร้างตัว action potential ได้นะครับซึ่งการสร้างแอคชั่นโมเดลก็ต้องอาศัยโซเดียมนะครับอันนี้คือจุดประสงค์หลักแต่ว่าผลที่ตามมาคือต้องมีการขับตัวของโพแทสเซียมออกไปนะครับขับอันนี้1 2คือโพแทสเซียมที่มันต้องขับโพแทสเซียมออกเพราะว่าให้เกิดการสมดุลของไอออนนะครับก็คือเราดูดโซเดียมซึ่งเป็นไอออนบวกเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อให้ไอออนบวกไม่มีมากเกินไปก็ต้องใช้โพแทสเซียมซึ่งเป็นไอออนบวก1เหมือนกันเนี่ยขับออกไปนะครับซึ่งในกรณีที่โพแทสเซียมถูกขับออกไปมากแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะขับตัวของโปรตอนออกไปแทนนะครับก็คือเป็นตัวที่ขับออกไปทีหลังเมื่อมีระดับโพแทสเซียมในเลือดน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่าการที่โพแทสเซียมต่ำเนี่ยหรือว่าระดับโพแทสเซียมที่ไม่อยู่ในช่วงปกติมันจะส่งผลต่อการเต้นของหัวใจนะครับเพื่อจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได้ร่างกายเราฉลาดร่างกายเรากลัวเกิดเหตุการณ์นี้ก็เลยใช้โปรตอนเนี่ยเป็นตัวขับออกไปแทนนะครับซึ่งในภาวะที่มีความผิดปกติในกรณีที่ถ้าอะโดสเตอโรนมันลดลงนะครับก็คือมอปลายเน้นอะโดสเตอโรนนะครับในกลุ่มมินเนอราโลคอร์ติคอยด์เราจะเน้นที่อะโดสเตอโรนถ้าอะโดสเตอโรนต่ำตอนนี้ก็จะทำให้การดูดโซเดียมกลับเข้าสู่เลือดเนี่ยก็ทำได้น้อยนะครับปริมาณโซเดียมในเลือดจะน้อย
พอโซเดียมในเลือดน้อยออสโมลาริตี้ก็จะน้อยใช่ไหมครับออสโมติกเพรสเชอร์ก็จะต่ำบัตรเพรสเชอร์ก็จะลดลงนะครับเพราะว่าตัวออสโมติกเพรสเชอร์มันลดลงการคงน้ำที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยก็ทำได้น้อยนะครับบัตรเพรสเชอร์ก็เลยลดลงแล้วนอกจากนี้ตัวโซเดียมที่น้อยเองเนี่ยตัวมันเองที่น้อยเนี่ยก็ส่งผลต่อตัวกล้ามเนี่ยแล้วก็หัวใจแล้วก็ตัวระบบประสาทด้วยนะครับก็ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งเป็นตะทิวได้ง่ายแล้วก็หัวใจเนี่ยเต้นผิดปกติแล้วก็มีอาการชาได้นะครับถ้าเราพิจารณาที่โปรตอนนะครับถ้าไม่ได้ขับโปรตอนทิ้งเลือดก็จะมีภาวะเป็นกรดนะครับอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราดูในยูรีนหรือในปัสสาวะว่ามีอิเล็กโทรไลต์เปลี่ยนไปยังไงคือจะพบว่าโซเดียมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคือทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้นแล้วก็ pH ของปัสสาวะเนี่ยก็จะมากกว่า6นะครับก็คือมีความเป็นเบสมากยิ่งขึ้นซึ่งภาวะที่มีอัลโดสเตอโรนต่ำเนี่ยก็จะเจอได้เช่นโรคแอดิสันดิซิสซึ่งเป็นโรคที่มีความผิดปกติที่ตัว adrenal cortex ก็คือปริมาณฮอร์โมนต่างชนิดต่างๆใน adrenal cortex เนี่ยหลั่งน้อยลงรวมถึงฮอร์โมนอะโดสเตอโรนด้วยนะครับinclude aldosterone นะครับผลที่ตามมาก็คือถ้าเราดูกลไกการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนพวกนี้นะครับก็คือถ้าเราจำได้ว่าไฮโปทาลามัสเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นนะครับแล้วก็จะหลั่ง ACRH มากระตุ้น anterior pituitary จาก anterior pituitary ก็จะหลั่ง adrenocorticotropic hormone นะครับมากระตุ้น adrenal cortexซึ่ง adrenal cortex ก็จะมีการหลั่งของ3ฮอร์โมนนะครับก็คือ mineralocorticoid glucocorticoid แล้วก็ sex hormone นะครับซึ่งในกรณีของmineralocorticoid ตรงนี้แทนที่ดีควรจะเขียนเป็นเส้นประเพราะว่าฮอร์โมน ACTH ส่งผลต่อมินเนอราโลคอร์ติคอยด์ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ตัวที่ส่งผลต่อการหลั่งมินเนอราโลคอร์ติคอยด์ก็คือ Angiotensin 2ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ได้มาจากการกระตุ้นในระบบเลนิน
angiotensin aldosterone system ซึ่งตัวกำหนดตัวแรกก็คือเรนินก็จะเป็นฮอร์โมนที่หลั่งมาจากตัวไตนะครับก็คือในภาวะที่ปริมาณเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงหรือว่ามีโซเดียมที่ดีเทคได้บริเวณเนฟรอนน้อยลงก็จะกระตุ้นระบบนี้ทำให้หลั่งเมนาลาโลคอติคอยด์เพิ่มมากขึ้นผลที่ตามมาก็คือเก็บโซเดียมเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นพอโซเดียมเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นผลที่ตามมาก็คือน้ำเข้าสู่หลอดเลือดมากขึ้นเพราะว่าออสโมติกเพรสเชอร์มันเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้นก็จะชดเชยกับภาวะดังกล่าวขั้นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการควบคุมในระบบมินเนอราโลคอติคอยด์นะครับแต่ว่าไอ้เจ้าอะดรีนาลคอร์เทกมันก็มีฮอร์โมนพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งในกรณีของโรคแอดดิสันดิซีสอะดรีนาลคอร์เทกมันเจ๊งนะครับทำให้มันหลั่งฮอร์โมนพวกนี้ไม่ได้นะครับถ้าภาวะปกติเวลาฮอร์โมนตรงนี้มันหลั่งมันจะส่งnegative feedback control กลับไปยับยั้งไม่ให้มันหลั่งฮอร์โมนที่จะมากระตุ้นการสร้างมันอีกครั้งนะครับก็ทำให้ปริมาณเนี่ยมันคงที่แต่ว่าถ้ามันไม่มี negative feedback กลับไปเนี่ยแอนเจลิพิเทอรี่ก็นึกว่าเอ๊ะทำไมแอดรีนาลคอร์เทกซ์มันยังไม่หลั่งฮอร์โมนมาสักทีมันก็ยิ่งทำให้เกิดการหลั่ง ACTH เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือในภาวะ Addison Disease นะ ACTH หลั่งเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะพยายามกระตุ้นให้ Addison Disease มันหลั่งฮอร์โมนแต่ว่ามันเสียไปแล้วมันก็หลั่งไม่หลั่งสักทีนะครับมันถ้าเราวัดปริมาณ ACTH ในเลือดก็จะเพิ่มขึ้นผลก็คือ ACTH มันมีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับ Melanocyte Stimulating Hormone คนที่เป็นโรค Addison Disease ก็คือจะเปรียบเสมือน MSH เพิ่มมากขึ้นซึ่ง MSH ที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยทำให้ผิวดำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นได้ในโรค Addison Disease ก็คือจะมีผิวที่คล้ำขึ้นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการกลไกการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนที่อะดรีนาลคอร์เทกซ์นะครับนะอันนี้ก็ผิวก็จะคล้ำนะครับแล้วก็เนื่องจากปัสสาวะมันมีโซเดียมเยอะปัสสาวะเข้มข้นขึ้นโรคอะดรีนาลดิซีสก็อาจจะเรียกได้ว่าอีกชื่อภาษาไทยคือเบาเค็มนะครับเบาก็คือปัสสาวะเค็มก็คือมีปริมาณเกลืออยู่เยอะนะครับมีโซเดียมอยู่เยอะในทางตรงกันข้ามถ้าอะดรีนาลีนที่หลังจากอะดรีนาลคอร์เทกซ์เพิ่มมากขึ้นนะครับ
ก็จะทำให้โซเดียมในเลือดเนี่ยสูงขึ้นออสโมติกเพรสเชอร์สูงก็จะเกิดบลัดเพรสเชอร์สูงขึ้นก็จะเป็นภาวะไฮเปอร์เทนชันหรือภาวะความดันโลหิตสูงรวมทั้งในแง่ของโพแทสเซียมโพแทสเซียมก็จะถูกขับออกไปให้อยู่ในปัสสาวะเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วโพแทสเซียมในเลือดก็จะน้อยซึ่งก็ส่งผลต่อกล้ามเนื้อนะครับก็คือจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับส่วนในแง่ของโปรตอนนะครับโปรตอนก็จะน้อยด้วยก็ทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นด่างภาษาอังกฤษก็คือ alkalosis นะครับตัวอย่างของโรคที่ให้เกิดภาวะคอเลสเตอรอลสูงขึ้นในกรณีที่เกิดจากแอนเดรอคอร์เทกส่วนโซน่ากลมโลซาหลั่งคอเลสเตอรอลมากเกินไปเนี่ยโรคนี้ก็จะชื่อว่าคอนดิซิสว่าคอนซินโดรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นความผิดปกติของส่วนมินเนอราโลคอร์ติคอยนะครับซึ่งภาวะไฮเปอร์เทนชันเนี่ยผลที่ตามมาจากภาวะไฮเปอร์เทนชันก็ทำให้มีเพรสเชอร์ในหลอดเลือดสูงหัวใจก็เลยต้องทำงานหนักนะครับก็อาจจะทำให้หัวใจโตแล้วก็หัวใจวายได้นะครับในกรณีของการควบคุมระดับโซเดียมในสัตว์นะครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คือการเปรียบเทียบระหว่างปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็มนะครับถ้าเป็นปลาน้ำจืดก็คือสิ่งแวดล้อมภายนอกคือน้ำเนี่ยมันมีความเข้มข้นน้อยกว่าสารละลายในตัวปลานะครับเพราะฉะนั้นตัวปลาก็จะมีแนวโน้มที่จะต้องสูญเสียเกลือแร่ออกสู่น้ำข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเหงือกของปลาน้ำจืดจะสามารถดึงโซเดียมเข้ากลับมาในร่างกายได้ส่วนทางตรงนั้นข้ามปลาน้ำเค็มเนื่องจากมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มข้นมากกว่าอยู่ในน้ำที่มีความเข้มข้นมากกว่าดังนั้นตัวมันก็จะมีแนวโน้มที่จะถูกโซเดียมในน้ำเนี่ยแพร่เข้ามานะครับทำให้เหงื่อมันก็ต้องพยายามขับโซเดียมออกไปนะครับอันนี้คือมองในแง่ของโซเดียมถ้ามองในแง่ของน้ำออสโมซิสบาน้ำจืดน้ำมันก็จะมีแนวโน้มที่จะออสโมซิสเข้ามาถูกไหมครับเพราะว่าในปลาเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากกว่าการที่น้ำมีแนวโน้มออสโมซิสเข้ามาตามปลาน้ำจืดก็จะพยายามไม่ดื่มน้ำแต่ปลาน้ำเค็มเนื่องจากภาวะภายนอกมีสารละลายความเข้มข้นมากกว่าในตัวปลามันก็จะมีโอกาสที่น้ำในปลาเนี่ยออสโมซิสออกจากข้างนอกเพราะฉะนั้นปลาน้ำเค็มก็จะพยายามดื่มน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลไกที่แตกต่างกันระหว่างปลาน้ำจืดกับปลาน้ำเค็มนะครับส
สิ่งมีชีวิตอย่างนึงที่น่ารู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับปลาน้ำเค็มหรือว่าปลาในทะเลก็คือนกนางนวลนกนางนวลมันกินปลาทะเลเพราะฉะนั้นมันได้เกลือมากนะครับส่วนเกินของเกลือเนี่ยมันก็ต้องมีกลไกการขับออกโดยใช้นาซอลแกลนด์มันก็จะขับเกลือจากปลาน้ำเค็มที่ได้กินเนี่ยออกไปซึ่งนาซอลแกลนด์ก็จะอยู่บริเวณหัวตานะครับแล้วก็มันก็จะขับเกลือซึ่งละลายอยู่ในน้ำเนี่ยก็จะเห็นว่ามีน้ำเกลือออกมาทางจมูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมโซเดียมในสัตว์นะครับซึ่งในกรณีของคนระดับความเข้มข้นของสารละลายที่เป็นisotonic solution นะครับก็คือจะใช้ความเข้มข้นในนี้เวลาเราให้น้ำเกลือเนี่ยก็จะให้เป็น normal saline ความเข้มข้นของโซเดียมอยู่ที่ 0.9% นะครับฮอร์โมนกลุ่มที่2ก็คือ glucocorticoidจากชื่อก็คือจะเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการคุมกลูโคสในเลือดนะครับตัวอย่างของฮอร์โมนในกลุ่มนี้ก็คือคอร์ติซอลคอร์ติโซนแล้วก็คอร์ติโคสเตอโรนนะครับซึ่งหน้าที่ของฮอร์โมนกลุ่มนี้มอปลายเน้นคอร์ติซอลนะครับคอร์ติซอลมันก็จะส่งผลต่อเมตาบอลิซึมก็คือจะให้ตับเร่งการสลายไกลโคเจนเพื่อที่จะเพิ่มบัตชูการ์ก็คือเพิ่มไกลโคเจโนไลซิสนะครับผลต่อมาคือเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันนะครับโดยที่ระยะแรกมันจะไปกระตุ้นให้บอนแมโลสร้างนิวโทรฟิลเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ในส่วนของเซลล์อื่นๆจะถูกกดไว้นะครับแต่ว่าถ้ากระตุ้นนานๆในระยะหลังๆเนี่ยจะเป็นการกดภูมิคุ้มกันนะครับโดยที่มันจะกดจำนวนของเซลล์แล้วก็ทางด้านฟังก์ชันการทำงานของมันโดยที่เซลล์ลิมโฟไซต์เนี่ยก็จะถูกกดไปด้วยนะครับผลต่อมาก็คือจะกระตุ้นการหลั่งตัว HCL หรือกรดไฮโดรคลอริกนะครับก็ทำให้เสี่ยงต่อแผลในกระเพาะอาหารหรือเรียกว่าแกตติกอัลเซอร์นะครับผลอย่างที่4ก็คือมันจะเพิ่มการสลายแคลเซียมจากกระดูกก็จะเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุน osteoporosisนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นผลของกลุ่มกลูโคคอติคอยด์นะครับซึ่งฮอร์โมนในกลูโคคอติคอยด์มันจะเกี่ยวกับความเครียดด้วยความเครียดมันเป็นอารมณ์นะครับอย่างหนึ่งซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยก็คือไฮโปทาลามัสนะครับแล้วเราก็รู้ว่าไฮโปทาลามัสก็จะส่งผลส่ง releasing hormone มาคุม pituitary ต่างๆมากมายนะครับรวมทั้งไฮโปทาลามัสเองก็จะมีศูนย์ระบบประสาท autonomic nervous system ไปควบคุม sympathetic ด้วยนะครับเพราะถ้าเราเครียดผลที่ตามมาจากไฮโปทาลามัสก็จะไปกระตุ้น sympathetic tone มากขึ้นนะฮะผลที่ตามมาก็คือหัวใจเต้นแรงนะครับแล้วก็เร็ววันบัดเพรสเชอร์ฮาร์ดเรทเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้านานานก็จะเป็นภาวะไฮเปอร์เทนชันนะครับส่วนทางด้านการควบคุมพิทูชารีนะครับไฮโปทาลามัสมันก็จะหลั่งคอร์ติโคโทฟินรีลีซิ่งแฟกเตอร์หรือ CRF ตัว CRF ก็จะกระตุ้นanterior pituitary ให้หลัง ACTH ก็จะกระตุ้นกลูโคคอติคอยด์นะครับผลที่ตามมาก็คือบัตรกลูโคสเพิ่มขึ้นจากฟังก์ชันของกลูโคคอติคอยด์เมื่อกี้นี้นะครับก็จะทำให้เกิดภาวะไฮเปอร์ไกลซีเมียนะครับถ้าเป็นนานๆก็อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังผลทางด้านภูมิคุ้มกันที่ภูมิคุ้มกันลดลงหรือว่าเสี่ยงต่อการเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าเสี่ยงต่อกระดูกพรุนนะครับคือโรคอื่นๆตามมาเหมือนกับการทำหน้าที่ของกลูโคคอติคอยด์นะครับนอกจากนี้การที่มันมี ACTH เพิ่มขึ้นนะครับผลจาก ACTH ที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้ผิวคล้ำด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า ACTH มันคล้ายกับ MSH นะครับอันนี้ก็คือเป็นผลจากความเครียดนะครับต่อมาก็มาดูความผิดปกติของการหลั่งของระดับกลูโคคอติคอยด์นะครับก็แบ่งเป็นกรณีที่คอร์ติซอลมากเกินไปคอร์ติซอลมากเกินไปก็มีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุนะครับสาเหตุที่สำคัญนะครับที่เจอบ่อยก็คือการรับประทานยาในกลุ่มสเตียรอยด์ซึ่งยาสเตียรอยด์ก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายกับคอร์ติซอลฤทธิ์การออกฤทธิ์ก็จะเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็จะทำให้เหมือนกับเกิดความเครียดนะครับก็คือไฮเปอร์ไกลซีเมียไฮเปอร์เทนชันภูมิต่ำลง
หลังมากขึ้นกระดูกพรุนนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นการที่คอร์ติซอลมากขึ้นจากสเตียรอยด์เนี่ยเราจะไม่พบภาวะผิวคล้ำนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากการควบคุมตรงนี้กูโคคอร์ติคอยด์ตอนนี้เรามากใช่ไหมครับมันก็กลับไปยับยั้งได้เยอะพันเอซิติเฮดถ้ากลูโคไดคอยด์ที่มากมาจากการรับประทานยาสเตียรอยด์เนี่ยเอซิติเฮดก็จะต่ำพันผิวจะไม่คล้ำนะครับหรือคอร์ติซอลที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะเกิดจากการที่แอนเทียร์พิทูเทอรี่เนี่ยหลั่งเอซิติเฮดมากเกินไปตัวนี้ก็จะเจอผิวคล้ำได้นะครับซึ่งกลุ่มอาการที่อาการเหล่านี้นะครับที่เกิดที่ทำให้คอร์ติซอลเพิ่มมากขึ้นกลุ่มอาการตรงนี้เราก็จะเรียกว่าคูชชิ่งซินโดรมซึ่งนอกจากสองตัวอย่างที่ยกไปคือกินสเตียรอยด์หรือว่าแอนทีเรพิทูทรีอ่างเอซิเทคมากเกินไปมันอาจจะเกิดจากแอดรีนอลคอร์เทกซ์เองนี่แหละที่หลังมากเกินไปแล้วก็เกิดจากความเครียดได้เหมือนกันนะครับซึ่งลักษณะของคูชชิ่งซินโดรมนะครับก็คือจะหน้าเป็นมูนแฟก็คือเป็นผลจากคอร์ติซอลอีกอย่างหนึ่งซึ่งขอเพิ่มนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้เริ่มพูดไปก็คือทางด้านเมตาบอลิซึมเนี่ยนอกจากเพิ่มไกลโคเจนไรซิสแล้วเนี่ยตัวคอร์ติซอลมันก็จะเพิ่มไลโปไลซิสก็คือการสลายไขมันจากอะดิโพไทชูนะครับสลายจากที่หนึ่งแต่ไปกองกันจะไปกองอีกที่หนึ่งนะครับก็คือจะเพิ่มไลโปไลซิสบริเวณพอริฟอรัลแต่ว่าจะไปกองกันที่ทรังก็คือจะสลายไขมันบริเวณแขนขานะครับแต่ว่าจะไปกองกันที่พุงนะครับรวมทั้งใบหน้าก็คือบริเวณส่วนที่เป็นทรังก์ของร่างกายนะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าซึ่งมีไขมันมาพอกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมูนเฟสนะครับแล้วก็บริเวณโหนกคอนะครับก็จะมีไขมันมาพอกด้วยเราก็เลยเรียกว่าบัฟฟาโลฮัมคือเป็นก้อนบริเวณหนกคอนะครับแล้วก็แขนขาเนี่ยก็จะรีบนะครับหลอดเลือดบริเวณหน้าท้องนะครับจะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวคอร์ติซอลเนี่ยยังมีบทบาทอีกอย่างหนึ่งก็คือโปรตีโอไลซิสนะครับมันก็จะสลายโปรตีนนะครับทำให้โปรตีนในหน้าท้องมันบางนะครับก็จะเห็นหลอดเลือดที่มันเลี้ยงบริเวณหน้าท้องได้ชัดนะครับอันนี้ก็คือผลที่เกิดขึ้นในภาวะคูชชิ่งซินโดรมนะครับในทางตรงข้ามก็คือในกรณีที่คอร์ติซอลลดน้อยลง
ซึ่งตัวอย่างก็ใช้ตัวอย่างเดียวกับที่เมื่อกี้เจอในมินเนอราลูคอร์ติคอยก็คือเป็นโรคแอดดิสันนะครับก็คือแอดรีนอลคอร์เทกซ์มันเสียไปมันหลั่งฮอร์โมนไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะทำให้บัตเพเชอร์ต่ำนะครับตัวบัตชูการ์ก็ลดลงนะครับแต่ว่าตัวบัตชูการ์ตรงนี้มันไม่เป็นอันตรายเพราะว่ายังมีฮอร์โมนอื่นๆที่มีผลต่อการเพิ่มบัตชูการ์ตั้งเยอะนะครับซึ่งอันที่สันดิซิสเนี่ยเรากลัวในเรื่องของมินเนอราลโลคอร์ติคอยมากกว่านะครับซึ่งส่งผลต่อพวกอิเล็กโทรไลต์ไอออนต่างๆด้วยนะครับกลุ่มที่3อยากเอ็นติดอยากคิดมากทำโจทย์หลัก10คสสัก3หนคนเอ็นติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอ็นติดเอ่ย